สวัสดี FC ทุกท่านกลับมาอีกแล้วกับรหัสเทพ VS รหัสเทพนะครับคนดูในวันนี้ผมจะเอารหัส199 VS 99บาทซึ่งผมได้ทำลงไปแล้วเมื่อ8วันที่แล้วนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าคนจะชอบมากเลยนะครับคนดูสำหรับคอนเทนต์นี้เพราะว่าทุกครั้งที่ผมรีวิวเสร็จนะครับผมก็จะเอายัดลงกล่องทั้ง2กล่องที่ผมรีวิวไปนะครับแล้วก็ผมไม่ได้ขายแค่2อย่างนี้นะครับคนดูยังมีไก่เพชรแมปอนิเมะแอดแวนการ์ดด้วยนะครับสำหรับใครที่เล่นแมปนี้ก็สามารถมาจับมาจองมาซื้อกันได้นะครับคนดูแล้วก็ก่อนซื้อทุกครั้งผมอยากให้ทุกคนอ่านชื่อสินค้าดีๆนะครับแล้วก็ยังมีอันนี้ที่ผมยังไม่ได้รีวิวเลยนะก็คือไก่ตันเผ่า V4 เทียร์10ทุกเผ่าก็แน่นอนรหัสแรกที่ผมจะมารีวิวคือรหัส99บาทที่ผมจะเอาลงกล่องวันนี้ผมอัดคลิปวันที่6นะครับนี่ให้คนต่อซูมวันที่6นะครับแล้วผมจะลงในวันที่7ที่ผมลงคลิปไปนะครับคนดูตอนประมาณ5โมงนะครับแต่ผมก็จะลงก่อนหน้านั้นนะครับเพื่อไม่ให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าเห็นคลิปแล้วมากดสุ่มผมก็ยังให้คนที่เขาซื้อประจำได้ไปแบบเซอร์ไพรส์มัตเตอร์ฟักเกอร์เข้าใจปะครับทุกคนแล้วก็ส่วนใครที่หาลิงก์เว็บผมไม่เจอนะครับกดมาที่หน้าช่องผมนะคนดูแล้วทุกคนหาคำว่าชุมชนนะครับตรงนี้นะดูเมาส์พี่นะน้องๆตรงนี้เลยนี่แล้วก็มันก็จะมีรูปหน้าผมหล่อๆตรงนี้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นลิงก์ร้านของซันคงช็อปนะครับก็คลิกเข้าไปแล้วก็ฝากคนดูมาติดตาม TikTok พี่ด้วยนะครับ TikTok ผมก็จะลงคลิปไร้สาระเรื่อยไปไม่ค่อยมีสาระนะครับแต่ก็จะทำให้ทุกคนพอยิ้มออกยิ้มได้นะครับแล้วก็อาจจะแจกรหัสในนี้ด้วยนะครับคนดูอย่าลืมมาติดตาม TikTok พี่ด้วยนะครับพิมพ์ว่าซันคงก็เจอแต่ไม่มีเว็บหน้านี้แต่พิมพ์ไปว่าใน TikTok เลยว่าซันคงสุดหล่อก็เจอละเดี๋ยวผมเซิร์ชให้ดูซันคงสุดหล่อเจอมั้ยอันนี้ใครอ่ะมันใครเนี่ยคนดูมันช่องเก่าที่ผมโดนแฮ็กไปหรือเปล่าอันนี้เนี่ยเฮ้ยเขามีคลิปวิดีโอด้วยเมื่อไหร่จะรวยสักทีวะเฮ้ยไม่ใช่ผมนะครับทุกคนอันนี้ไม่ใช่ผมนะครับแต่ถ้าชื่อช่องนี้เหมือนกันเลยกูคงไม่ได้ชื่อซันคุงคนเดียวใช่ไหมโอ้โหแต่วิวอย่างเยอะลงแต่อะไรเศร้าๆนี่ว่าแต่ทุกคนไม่ต้องไปติดตามนะครับอันนี้ไม่ใช่ช่องกูนะครับมารหัสที่ผมจะรีวิวรหัสแรกเลยคือรหัส99บาทนะครับขั้นแรกก็คือเลเวลเนี่ยอยู่ที่ 2,433 นะครับซึ่งเวลไม่ตันนะครับแล้วตังก็มีอยู่แค่ 600,000 บาทก็ส่งกับราคา99บาทแล้วคือเอาตรงส่วนตัวผมนะครับ99บาทมีผลถาวรแค่ผลเดียวก็คุ้มแล้วแต่คือไม่ใช่ผลพวกนี้นะไม่ใช่พวกนี้นะไอ้พวกนี้กากเกินนะครับแต่ก็เราจะเหมารวมไปเลยว่ามีผลถาวรกี่ผล1 2 3บักกี้นี่โหดอยู่นะ4ผลน้ำแข็งนี่ก็คุ้มแล้วคนดู5ผลมืด6ผลแสง7ผลพระ8ผลพิษและ9ผลมังกรคุ้มจัดๆนะครับทุกคนสำหรับราคาเท่านี้เลยมีโยรุหรือเปล่าไหนดูซิมีโยรุด้วยนะครับและเป็นรหัสสะอาดนะครับคนดูรหัสเทพทุกรหัสที่ผมมาลงร้านเป็นรหัสสะอาดและรหัสไก่ตันก็เป็นรหัสสะอาดนะครับคนดูไม่มีรหัสที่แบบว่าซื้อไปแล้วโดนดึงคืนอันนี้ไม่มีนะครับกูกล้าสาบานเลยกูไม่เคยขายรหัสและดึงคืนสักทีถ้ากูทำขอให้กูตายไม่ใช่ผมล้อเล่นนะครับคนดูผมไม่เคยดึงคืนจริงๆนะครับกูดึงไม่เป็นอ่ะเอาง่ายเลยรหัสกูโดนแฮกกูยังกู้กลับไม่เป็นเลยส่วนมากผมก็จะเจอลูกค้าเหลี่ยมนะครับแบบขโมยตังค์แม่มาซื้อไอ้ไปผูกเป็นเมลตัวเองไอ้ผมก็เลยไม่ขายรหัสเทพที่ราคาหลายพันแล้วนะครับผมกลัวว่าเด็กๆเนี่ยจะขโมยตังค์แม่มาซื้อนะครับเอาตรงถ้ามองในมุมแบบว่าการค้าขายจริงเราไม่สามารถคืนตังค์ให้ได้นะครับคนดูเพราะว่ามันเป็นการซื้อขายอ่ะไม่เชื่อมึงก็ลองไม่พูดดีกว่าแต่เอาตรงนะร้านค้าไม่สามารถคืนตังค์ให้ได้นะครับคนดูเพราะว่ามันไม่คือมันเป็นการซื้อขายอ่ะเพราะฉะนั้นพวกมึงถ้าจะขโมยตังค์แม่ไปซื้อมึงก็ระวังโดนแม่ตีตู่ข้าไหลโง่แต่ก็แนะนำว่าอย่าขโมยตังค์แม่ไปซื้อนะครับทุกการซื้อเรียกได้อะไรก็เก็บตังค์ซื้อเองเข้าใจไหมครับน้องๆ นี่พี่สอนนะครับเพราะว่าผมก็เป็นคนที่พ่อกับแม่ก็ไม่ได้ซื้ออะไรให้นะครับทุกคนแล้วก็ไม่มีใครซื้ออะไรให้ด้วยกูสร้างเองทุกอย่างหลอกเล่นคำพูดกูแล้วก็รหัสนี้มีโลบักติดตัว7โลบักนะครับส่วนอวตารก็มีตัวเอ้ยมีเสื้ออะไรบ้างเนี่ยเป็นสไปเดอร์แมนนะของแต่ตัวก็ประมาณนี้ไอ้เฮนนี่เบียวเนี่ยเจ้าของเก่านี่แม่งค่อนข้างเบียวแสงอุตสาห์นี่มีเสื้อแสงอุตสาห์ด้วยใส่แสงอุตสาห์เลยแล้วกันโอเคแล้วก็พวกเผ่า V4 เทียร์10อะไรงี้นะครับเดี๋ยวผมต้องไปบวกกับคนอื่นดูว่ามันจะสู้ใครได้หรือเปล่าอันนี้เน็ตกูปิงเอ้ยเชือดตายไม่มีรางวัลเพราะเลเวลคุณต่างกันเกินไปอ่ะคืออะไรอ่ะเกมอุ้ยผมลืมย่ออันนี้แป๊บนึง
kistanshopth.com เว็บเติมโลบัคราคาถูกมีบริการกดผลเกมพัสแบบบล็อกฟุตและออสไตล์อีกด้วยยังมีอีกอนิเมะเอสเวนเจอร์และเพจซิมูเลเตอร์ตอบไวเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจบริการลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเลยนะครับเอาล่ะใครที่อยากได้รหัสนี้นะครับก็แนะนำว่าต้องเป็นซันคุงช็อปอยู่แล้ว คือกูต้องเกตให้ทุกคนดูก่อนนะตอนนี้ผมไม่สามารถออกจากรหัสเชียร์นี้ได้เลยนะครับคนดูเพราะฉะนั้นกูตีบอทก็ได้นะเมื่อไม่มีใครมาสู้กับพี่อุ้ยเกตขึ้นชาร์จนะครับอันนี้เป็นเผ่าอะไรวะเนี่ยเผ่ากูนอยู่มาผมบอกกับไอ้ไก่นี่ก็ได้พูดแม่งวิ่งเข้าเซฟโซนเลยเฮ้โอ้ขี้กลัวเกินเพื่อนโอ้เกินตายไม่เจอแต่พวกขี้ป๊อตวะสังคุณรับไม่ได้เลยนี่มันยุคไหนสมัยไหนแล้วเนี่ยเพื่อนกูไม่ควรเจอคนขี้ป๊อตไหมวะฟึบฟึบเอาหน้าเกตขึ้นช้าผมตีให้เลยว่ารหัสนี้ก็คงประมาณสุ่มเทียนนะครับคนดูน่าจะเทียร์4เทียร์5ขึ้นไปมานั้นนะเดี๋ยวขอดูฝั่งมาเลงก่อนว่าค่าหัวเท่าไหร่ฝั่งโจรค่าหัวโอ้ฝั่งมาเลงค่าหัว15ล้านไอ้เชี่ยและแค่99บาทโอ้ยังคุ้มเกินซันคุงช็อปและรหัสต่อไปก็จะเป็นรหัสราคา199บาทที่ผมจะลงกล่องในวันเดียวกันกับที่ลงคลิปนี้นะครับทุกคนเรามาดูว่าราคา199บาทเนี่ยมันจะคุ้มกว่า99หรือเปล่านะครับผมอาจจะแบบเสียงเนิร์ดๆนิดนึงนะเพราะผมเป็นหวัดนะครับคนดู energy ก็อาจจะไม่ได้เยอะด้วยเหนื่อยเร็วนะครับแต่ผมก็จะพยายามอัดคลิปทำให้คนดูในสนุกที่สุดคือกูจะใช้แรงเฮือกสุดท้ายของชีวิตกูในการอัดคลิปใครไม่กดไลค์เป็นเกย์รหัสนี้มีโลบัคติดตัวมา15โลบัคนะครับนี่สังเกตได้เลย15โลบัคอวตารชุดแต่งตัวก็มีประมาณนี้นะเป็นรหัสสะอาดนะครับคนดูฝั่งโจรข้างหวยที่ 3.1 ขอวิ่งไปดูฝั่งมาเลนก่อนแม่งแมปโหลดซ้ายอีกรู้ทำไมมันอืดจังในรหัสนี้เนี่ยเวลไม่ตันนะครับเวลอยู่ที่2450ข้างหัว1ล้านโอ้แสดงว่ารหัสนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยใช่สายล่าข้างหัวเหมือนรหัสที่แล้วนะครับมางั้นเราก็เล่นสายโจรสลัดแล้วกันนะครับข้างหัวจะได้เยอะๆหน่อยแล้วก็ในเมื่อไม่มีใครมาสู้กับผมในโลก3แล้วก็มันปิงด้วยกูกลับโลก2ไม่เลยแล้วกันไปรีวิวโลก2นี่แหละข้ามาแล้วไอ้พวกเกย์โลก2ทั้งหลายตังยังเยอะเชี่ย82ล้านแฟกเมนต์ 7,000 นะคนดูแล้วก็ไอเทมนะครับอุ๊ยติดดาว1 2 3 4มีโยโลด้วยนะครับแล้วก็แต่ว่าคลิปนี้ผมขอเล่นเป็นทูชิตะแล้วกันนะคนดูแล้วก็กีตาร์บุ๊กมาร์ทพร้อมเล่นนะครับแต่ทุกคนก็คงสนใจผลถาวรใช่ไหมครับมานับไปพร้อมกันเลยคนดูทุกคนต้องนับพร้อมผมนะครับออกเสียงดังๆชัดๆ1 2 3 4เฮ้ยเชี่ยนี่คุ้มแล้วเนี่ย5 6 7 8 9 10 11มีโยนเอ้ยมีโมจิด้วย11แล้ว12 13ผลมีผลเสือด้วยว่ะกูเล่นโมจิแล้วกันคลิปนี้ทั้งหมด13ผลถาวร นะครับแล้วก็ผลแดงติดตัวนะมีอันเดียวก็คือกราวิตี้สามารถเก็บผลถาวรได้ถึง4ผลแล้วเรามาลุ้นกันว่าเป็นเผ่าเทียอะไรซึ่งให้ดูจากไอ้แง่งข้างหลังนี้ก็น่าจะเป็นเทียร์4เทียร์5หรือเปล่าหรือเทียร์10เดี๋ยวผมหาปกก่อนและนี่คือรหัสนี้นะครับคุณดูเป็นสุ่มเทียร์นะครับมีเผ่ามิงเผ่าเงือกแล้วก็เผ่าไซบอร์กนะครับผลถาวรก็ตามนี้เลยนะครับคุณดูเกมพาสก็ตามนี้ซึ่งผมมองว่าก็คุ้มนะครับสำหรับราคาแล้วก็19บาททุกคนไม่สามารถซื้อราคานี้ได้แล้วนะครับเป็นทั้งรหัสสะอาดและรหัสเทพด้วยนะครับคนดูแต่ย้ำว่าสุ่มนะครับไม่สามารถจะครั้งเดียวแล้วได้เลยนะครับมันสุ่มนะครับไฮคีนี่ก็คงเป็นไฮคี V1 ปะเท่าที่ผมดูนะครับเป็นไฮคี V1 เอ้ยหรือ V2 วะเนี่ยเดี๋ยวเราลองไป PVP ดูเซิร์ฟนี้มีคนค่าหัว 7.5 นะครับแต่ก็คงไม่มีใครกล้ามาสู้กับพี่เพราะว่ามุดหวยในเซฟโซนกันหมดฮิพี่ละเบื่อจริงเลยไอพวกเขามาเล่นบล็อกฟุตแล้วแม่งมุดหวยในเซฟโซนเนี่ยมันเป็นเกม PVP ไม่ใช่เกมฟาร์มเกมเทรดไอพวกโง่มึงไปเล่นนั่นไปอันนี้มีแอดแวนการ์ดอ่ะมึงไปนั่งวางตัวละครอ่องๆแต่ผมก็เล่นบ่อยนะครับอนิเมะแอดแวนการ์ดอ่ะสงสัยกูอ่องอ่ะตอนเนี้ยผมอาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะผมรู้ว่าผมเป็นหวัดนะครับแบบสมองมันก็ตื้อด้วยอ่ะไม่รู้เป็นหวัดอยากมีคน1-1ด้วยจังว่าแบบวันอาทิตย์อยากโดนมิดลัมอะไรเฮ้ยนี่เกย์ละวันอาทิตย์อยากโดนมิดลัมจังเลยอ่ะครับอันนี้เล่นสายอะไรวะเนี่ยไม่รู้อ่ะกูลาไปก่อนเลยลาจอดโอ้ยผมโดนลาจอดคนดู What? พี่โดนลาผมรับไม่ได้ผมโดนลัดแล้วกูกิ้งใส่เลยไอ้เกเฮ้ออุ๊ยปิงจัดมึงทำบังอาจมากทำให้กูโดนลัดไอ้
หนึ่งคิวเกรดมึงลงมาได้สวยจังนี้ก็คิวฟรีดีครับสันคุงหล่ำหล่ำนี่ไงคิวฟรีไหมดอกเดียวแตกอะครับแรงเกินแล้วผมเกรดก็คือไอตัวตะกี้นี่วิ่งเข้าเซฟโซนอย่างไวอะกูเห็นนะว่าเมื่อกี้มึงจอกมาสู้เห็นกูเกรดปุ๊บแม่งวิ่งเข้าเซฟโซนเลยไอกระจอกกูชื่ออะไรเนี่ยก้าวข้าวอะขึ้นนะขึ้นมานิดนึงนะไม่มีใครกล้าออกมาเลยทีนี้แม่งมุดหัวในเซฟโซนอย่างเดียวเลยในซุ่มผลดูเผื่อได้ผลดีเฮ้ยอุ้ยนึกว่าผลสายฟ้าแม่งได้ผลล็อกเก็ตเฉยไอเวนแล้วหันนี้ราคา199นะครับคุณดูอย่าลืมนะครับถ้าอยากได้ก็ซันคุงช็อปเท่านั้นนะครับอุ้ยมีคน13ล้านมึงอยู่ใสผมเกลียดมากเลยพวกเวลาเจอแบบมีคนข้าหัวนิดหน่อยมาแล้วแบบแล้วมันวิ่งเข้าเซฟโซนนะครับคือผมยังเกลียดอ่ะเอ้ยกูขอโทษเย้ไอ้ที่นี่มันลำเก่งว่ะคุณดูเฮ้ยกูถอยก่อนไอ้เหี้ยแม่งลำเก่งจัดเฮ้ยดูดิแม่งสกิลอย่างแม่นน่ะกูสกิลว้าวสวยมึงอย่าฆ่ากูมึงก็ตามมากูไม่อยากเสียค่าหัวแค่แรกกูเลยหนีนี่ไงโอ้โหอย่ากูตีมันกูเจ็บเอง One hour later เอาหลุดนะน่ะหลุดสแปมนะน่ะเพื่อนคืออะไรสแปมทำไมอ่ะเราไม่ชอบอุ้ยกูเป็นค่าหัว10ล้านผมเพิ่งเห็น10หายแล้วแม่งบัฟต่างกันโคตรเยอะเลยกูถอยย่างเดียวเลยละกันแม่งคือผมค่อนข้างจะตอดค่อนข้างเก่งนะครับแต่อันนี้มันรู้เหลี่ยมไงคนดูคือมันชอบช่างชอบบิงมาข้างๆอ่ะครับกูไม่สู้อ่ะแม่งชอบแอบมาตุ๋ยข้างๆหลังผมเปลี่ยนผลดีกว่าวะโมจิเราคงสู้ไม่ไหวนะครับแต่ถ้าเป็นผลประตูชมประตูเราคงไหวเฮ้ยมึงอย่าสแปมนะกูขอเลยอุ้ยแม่งใบ้กูแล้วสแปมด้วยไอ้มึงเต็มมาเนี่ยแค่เกมบอกฟูดมึงยังจริงจังเหรอเพื่อนโอ้อันนี้หมายถึงกูแล้วจริงจังเนี่ยมีกาวิตี้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราพี่จะเล่นโซเลยว่ามันเล่นยังไงโอ้มีด้วยเอ้ยโอ้โหเกียร์แต่มาร์ตหนึ่งนี่ไม่น่าเล่นนะมาเดี๋ยวพี่จะเล่นโชว์ว่าเล่นเนี่ยมันเล่นยังไงนะน้องแต่น้องนี่สแปมเก่งนะที่อวยอยู่เรื่องเนี้ยมันสแปมค่อนข้างเก่งเลยคนดูถึงกับสแปมวายจะกลัวตะกี้ไหนจะตายแล้วเป็นไงล่ะมึงอ่ะไอ้เหี้ยมันลุมปะเนี่ยเฮ้ยคุ้นๆ2ลุม1ฮ่าโดนยิงอัดหน้าอะไรทำอะไรเอาไปกินโอ้โหนี่ขนาดกูเกรดอยู่เอ้ยมันเกรดอยู่เนี่ยเฮ้ยคุณดูมันสแปมหนีเว้ยเฮียแม่งสแปมสิกูจะจามเอ้ยอย่ามาใกล้กูเฮียมันเปิดประตูหนีไปละมันเปิดประตูหนีผมไปละคือถ้าไม่สแปมผมสู้ได้สบายนะแต่แบบเล่นสแปมอ่ะน้องสแปมทำไมอ่ะไอ้กระจอกมาดิเออแดกเลยโดนกูสกิลนี้เข้าไปอ่ะคือก็คือสแปมกูไปโดนก็คือเออแดกนี่ไงอุ๊ยนี่ไงเฮ้ยกูเกทันส
วยตายไซโง่นี่ไงกระจอกข้าวหัว13ล้านเลยได้เท่านี้แหละครับเออเอ้ย13ล้านเลยได้เท่านี้แหละครับปิดคลิป